ณผู้ชมครับตลาดนัดของมือสองในโตเกียวก็มีอยู่หลายที่นะครับแต่ว่าแอนทีคเนี่ยที่ยาสุคุนิเนี่ยนะครับก็มีการจัดกันอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่โชคดีนะครับก็จะมีการจัดกันอยู่เป็นประจำในทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับซึ่งคือที่นี่เป็นแอนทีคแบบที่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าชนชั้นกลางวัยกลางคนทั่วไปอาจจะรู้สึกเฉยๆกับของนะครับแต่ว่าใครที่ชอบของเก่าผมว่าที่นี่มีเสน่ห์นะครับเพราะว่ามันมีพวกของถ้วยโถโอชามไซส์ใหญ่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับพวกงานโลหะงานที่เป็นเครื่องประดับประตูกลอนสกัปเจอร์ที่เป็นพระพุทธรูปเป็นของเก่าทั้งหลายเนี่ยก็มีมาขายอยู่ในบริเวณนี้เยอะมากนะครับมีไม่ต่ำกว่า200ร้านได้นะครับแล้วก็ที่มาเนี่ยก็เป็นการเปิดท้ายขายของก็เปิดท้ายกันจริงๆนะครับไซรถตู้รถเล็กๆแบบนี้ก็มีอยู่เต็มไปหมดถ้าหากมีเวลาคือตลาดนี้อาจจะดูไม่เก๋ไก๋เท่ากับตลาดงานทำมือหรือว่าตลาดของมือสองแบบเจ้าของเองมาขายเองขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์นะอีกรูปแบบหนึ่งถ้ามีเวลาก็ลองเข้าไปค้นหา Free Market FLEA Market Japan หรือว่าโตเกียวดูนะครับก็มีโอกาสถ้าเป็นช่วงเวลาที่เรามาพอดีเนี่ยก็ลองมาหาดูครับเพราะของญี่ปุ่นส่วนใหญ่สภาพจะดีแล้วก็อันนี้ผมรู้สึกเอาเองนะครับก็คือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่มันมีจำกัดพื้นที่มันมีน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยากจะได้ของใหม่เขาก็คือต้องปล่อยของเก่าออกไปก่อนเพื่อที่จะมีที่เก็บและส่วนใหญ่ก็คือสภาพดีมีเวลาก็ต้องมาหาดูนะครับเผื่อว่าจะเจอของที่ถูกใจในราคาที่ไม่แพงครับ